คือคนดื้อกินข้าวเหนียวกับเบคอนมื้อเช้าปั่นก่อนปั่นแม่มันลุกลุกโอ้โอ้โอ้ไม่เอานะชาทำไมอ่ะนักเกียรติของกินไม่ใช่ของเล่นเอาไว้แค่ปั่นปั่นเฉพาะของที่จะกินลูกนั้นเธอจะกินใส่ปากทีเดียวหมดไหมอ่ะเออปั่นเฉพาะลูกที่จะกินเบคอนแบบแผ่นมันไม่มีมีแบบหั่นน้องนาตาชาไม่ค่อยชอบแบบหั่นชิ้นเล็กๆชอบเป็นแบบชิ้นยาวๆอร่อยรสชาติของเบคอนก็เหมือนกับพวกปลาเค็มบ้านเราอย่างเงี้ยแต่เป็นหมูอร่อยไหมคะอร่อยค่ะติดฟันค่ะก็กินเสร็จก็ไปแปรงฟันหมูติดฟันเนาะ